รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันช้านานต้องมาถึงคิดถึงคืนวันก็อยากจะชวนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆ เปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจะนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกันวัยเก่าแล้วอาชีพสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวัยเก่าเล่าอาชีพกับผมวีระชัยกาญจนาธิดวรนะครับรายการที่จะพาผู้ชมไปพบกับหลากหลายอาชีพของผู้สูงวัยที่จะมานำเสนอให้ผู้ชมนั้นได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมรวมไปถึงรายการของเรานะครับยังเหมาะสำหรับผู้ชมที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณหรือว่าเกษียณแล้วก็ตามนะครับวันนี้พาผู้ชมออกมาอยู่ณตรงนี้นะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่ที่แขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าบางว่าไม่ไกลนักนะครับเดินทางต่อมานิดนึงบนถนนราชพฤกษ์คุณผู้ชมเราจะมาถึงที่นี่นี่คือบางว่าเมลอนฟาร์มนะครับวันนี้สนใจอยากจะอยู่ในอารมณ์ของการปลูกเมลอนในโรงเรือนกันบ้างเพราะว่ากำลังอ่านหนังสือนี่ครับปลูกเมลอนในโรงเรือนโดยท่านผู้แต่งก็คือคุณสราวุธจันทพรมคุณผู้ชมท่านนี้ถือได้ว่าเป็นกูรูวัยเก่าท่านหนึ่งที่เกิดจากการทดลองนะครับในการปลูกเมลอนสายพันธุ์แท้จากญี่ปุ่น 100% ปลูกแบบลองผิดลองถูกจนกระทั่งออกผลผลิตได้งอกงามขนาดนี้และก็โรงเรือนที่นำมาใช้นี้นะครับมีการปรับแต่งข้อมูลความรู้จากที่ได้ไปหามาจากที่ไปปรึกษามาโดยทั้งเหมาะสำหรับการปลูกในประเทศไทยคุณผู้ชมลองดูว่าความพยายามของกูรูวัยเก่าของเราท่านนี้เกิดขึ้นและก็สามารถพัฒนาจนสร้างความสำเร็จเพราะผลผลิตนั้นออกมาอย่างต่อเนื่องมากไปกว่านั้นคุณผู้ชมยังมีลูกค้าที่ตามมาซื้อนะครับผลผลิตเมลอนที่ปลูกที่ฟาร์มแห่งนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเกิดภาวะอะไรอย่างเช่นโควิดแบบนี้ก็ยังคงมีรายได้ในช่วงของวัยเกษียณได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับน่าสนใจขนาดนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะต้องไปเรียนรู้กันว่ากำลังใจรวมไปถึงนะครับการที่จะสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในบ้านปลายชีวิตนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรไปติดตามได้จากเจ้าของฟาร์มกันเลยครับอยากจะชวนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆ เปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจะนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกันและตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของบางว่าเมลอนฟาร์มบริเวณถนนราชพฤกษ์นะครับอยู่กับพี่สราวุธจันทพรมครับสวัสดีพี่สราวุธครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหเข้ามานี่ตอนแรกกะว่ามันจะอบๆนะก็ไม่อบนะโปร่งโปร่งโล่งๆวันนี้พอดีฝนตกก็เลยไม่ร้อนเท่าที่ควรแต่ถ้าว่าวันไหนอากาศร้อนแสงแดดเยอะเนี่ยในข้างในร้อนมากอ๋อจะร้อนกว่าปกติวันนี้ถือว่าโชคดีใช่ครับพี่สราวุธครับจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงในเมืองไทยอ่ะมันก็มีอะไรให้ปลูกเยอะแยะเลยแล้วทำไมเสน่ห์ถึงมาตกอยู่ที่เมลอนล่ะครับก็เมลอนเนี่ยใช้พื้นที่น้อยฮะแล้วก็มูลค่าสูงซึ่งเรามีโอกาสได้ไปชิมเมลอนต่างจังหวัดเนี่ยที่เขาปลูกก็เลยว่ามันอร่อยมากแล้วก็เราก็ชอบส่วนหนึ่งก็คือชอบกินชอบกินเมลอนอยู่แล้วก็เริ่มต้นก็ยังไม่คิดว่าจริงจังกับเขาเท่าไหร่เพราะว่ามันปลูกค่อนข้างจะปลูกยากก็มาลองผิดลองถูกทำนี่ก็ไม่ได้ผลเลยก็แต่ว่าช่วงแรกไม่ได้ผลไม่ได้ผลนะแต่ว่าเรายังไม่มีความรู้เรื่องนี้ครับก็คือเป็นตัวไปเวณหาความรู้แล้วก็ไปอบรมหลายๆที่ไปตะเวนหาความรู้และอบรมเนี่ยไปหาจากตรงไหนบ้างที่มอเกษตรบ้างแล้วก็มีที่ลงในYouTube ในอะไรที่เขามีฟาร์มที่เขาแนะนำได้จริงๆไม่ได้เป็นเกษตรกรตั้งแต่เริ่มต้นใช่ครับนะครับพี่สวุฒิทำอะไรมาก่อนคือเมื่อก่อนเราก็ทำงานตามสาขาที่เราเรียนมาจบวิศวะมาทำงานบริษัทเป็นวิศวกรครับเดี๋ยวถามนี้ก่อนตอนที่ตัดสินใจว่าอ่ะอยากปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ลงตัวที่เมลอนครับมันเป็นเรื่องของความคิดว่าเราน่าจะปลูกเมลอนได้เพราะว่าไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะตอนนั้นยังทำงานประจำอยู่ป่ะครับไม่ได้ทำงานแล้วครับครับออกมาช่วงนึงออกมาตั้งแต่ปี40แล้วก็ทำหลายอย่างทำฟาร์มกุ้งทำร้านอาหารมาโอ้ก็เปลี่ยนไปเยอะมากครับจริงๆเมลอนไม่ใช่พืชในเมืองไทย
ใช่ครับจริงๆแล้วคนคิดว่าโอเคญี่ปุ่นเนี่ยเขาปลูกมาก่อนเราแล้วสายพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อมากครับแต่ว่าเมลอนเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยชอบอากาศร้อนอ๋อเหรอฮะผมเข้าใจว่าชอบอากาศเย็นนะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับชอบอากาศร้อนในเมืองไทยนี่ปลูกได้ 4-5 รอบต่อปีแต่ญี่ปุ่นน่ะปลูกได้รอบเดียวฤดูเขามีฤดูร้อนสั้นๆใช่ๆครับของเรามันร้อนทั้งปีเขาจะปลูกได้รุ่นเดียวต่อปีเพราะฉะนั้นจะเป็นผลไม้ซึ่งมูลค่าสูงเพราะว่าผลผลิตจะน้อยเป็นผลไม้ทองคำในประเทศญี่ปุ่นใช่ครับแต่สำหรับเรามันปลูกได้ทั้งปีเลยพอจะเริ่มปลูกอย่างจริงจังปั๊บเราคิดว่าจะใช้สายพันธุ์ในไทยหรือเราคิดว่าจะใช้สายพันธุ์จากญี่ปุ่นนะเริ่มต้นก็ซื้อเข้ามาก่อนแล้วก็ตัดสินใจนำเข้าเมล็ดมาเองแล้วก็สร้างเครือข่ายขายเมล็ดพันธุ์ด้วยครับผมตอนนี้ที่พี่สลาวุฒิปลูกอยู่นี่มีอยู่กี่สายพันธุ์นะก็มีชิบะครับชิบะเขียวส้มมันจะมี2แล้วก็มีคันสึตะครับครับมีประมาณนี้ 2-3 สายพันธุ์ครับนะฮะ 2-3 สายพันธุ์นี้มันเด่นยังไงมันอร่อยยังไงมันดียังไงมันจะนิ่มแล้วก็จะหอมครับพอเป็นเมลอนที่ปลูกในโรงเรือนอย่างที่พี่ทําอยู่ครับตรงนี้ฮะมันต้องควบคุมอะไรบ้างเรามันต้องจํากัดอะไรบ้างมันต้องระวังอะไรบ้างสําหรับการปลูกคือส่วนหนึ่งก็คือเรื่องความชื้นก็คือมีพลาสติกกันฝนมีแบบนี้ครับแล้วก็มีตะข่ายกันแมลงนะครับก็มีระบบน้ำหยดซึ่งมีประสิทธิภาพหมายความว่ามันสามารถให้น้ำได้เนี่ยวันหนึ่งหลายรอบให้ทีละน้อยเนื่องจากว่าให้น้อยแต่ทีใช่ครับให้ทีละน้อยแต่ว่าให้บ่อยเนื่องจากว่าเราปลูกระบบที่ไม่ใช้ดินครับคือใช้เป็นวัสดุปลูกก็คือพวกกุ้ยมะพร้าวพวกแกะพวกอะไรเพราะแบบนี้ที่เห็นอยู่ใช่ครับแต่ไม่ใช้ดินเพราะฉะนั้นพวกวัสดุพวกนี้เนี่ยน้ำจะผ่านง่ายครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าข้อดีก็คือมันจะควบคุมเชื้อราได้ง่ายในดินเนี่ยมันเขาปลูกลงดินเนี่ยการควบคุมเชื้อราความชื้นสูงกว่าใช่ครับมันอมน้ำไปเยอะนั้นมีโอกาสเกิดเชื้อราสูงเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นพันธุ์ที่มันต้านทานได้ถ้าปลูกลงดินแต่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยพูดมันก็เซนซิทีฟกว่าเพราะงั้นใช่ครับอย่าสร้างความเสี่ยงให้มันใช่ครับแล้วปลูกในวัสดุปลูกนี่ค่อนข้างจะง่ายเพราะเราควบคุมสามารถควบคุมแร่ธาตุมากับระบบน้ำได้ครับผมนั้นจะปลูกง่ายกว่าระบบที่ปลูกลงดินครับอย่างโรงเรือนนึงอย่างเนี้ยถือว่านี่คือใหญ่หรือกลางหรือเล็กเล็กครับนี่เล็กแล้วเหรอใช่ครับนี่เล็กแล้วนะเล็กแบบนี้6คูณ9ฮะแล้วฮะเล็กแบบนี้ได้สักกี่ต้นแต่ละต้นห่างกันเท่าไหร่โรงเรือนนึงคือมันสามารถปลูกได้ประมาณ150ถึง200ต้นเพราะงั้นตอนนี้ที่เราวางไว้อย่างที่เห็นด้วยสายตาเนี่ยห่างกันก็ประมาณสักฟุตหนึ่งฟุตกว่าใช่ครับประมาณ 30-40 เซนครับผมก็สามารถทำได้เพราะว่าเราปลูกแนวตั้งครับถ้ารับแสงได้ก็โอเคครับครับเวลาเราจะจัดเขาอยู่ในพื้นที่แบบนี้มาเป็นต้นอ่อนแล้วหรือว่าหยอดเมล็ดได้เลยเมล็ดเฉพาะในถาดเพาะแล้วครับแล้วก็สักกี่วันแล้วถึงมาลงนี่10 วันมันก็จะเป็นต้นขึ้นมาละใช่ครับแล้วก็มาย้ายมาอยู่ในนี้ใช่ครับแล้วอยู่จากในนี้เนี่ยนับอีกกี่วันอีกกี่เดือน60-70 วัน60-70 วันประมาณ2 เดือน 2 เดือนนิดๆนิดกว่าครับแป๊บเดียวแล้วมันก็จะออกผลแบบนี้เลยฮะจริงๆมันออกผลตั้งแต่เดือนแรกเลยอ้าวจริงเหรออันนี้อยู่ประมาณ45 วันนี่คือ45 วันหลังจากที่ลงตรงนี้แล้วใช่ครับแล้วมันออกต้นนึงอ่ะมันออกได้กี่รอบกี่รุ่นรุ่นเดียวครั้งเดียวลูกเดียวแล้วตายเลยใช่ครับต้องเริ่มกระบวนการใหม่ปลูกใหม่หมดเลยแปลว่าแล้วลูกนี้45วันออกมาแล้วมันจะใหญ่สักแค่ไหนอ๋อมันมีเวลาอีกประมาณ20กว่าวันที่จะเก็บได้ใช่ครับมันคงจะใหญ่แล้วแต่ว่าความสมบูรณ์ของต้นพี่เคยใหญ่สุดได้ลูกหนึ่งเท่าไหร่จริงจริงจริงปลูกเพื่อให้มันใหญ่เนี่ยปลูกไม่ยากครับแต่ว่าเมลอนที่อร่อยเนี่ยไม่ใช่เมลอนลูกใหญ่นะเออญี่ปุ่นเขาจะแนะนำให้ปลูกประมาณโลครึ่งไม่เกินโลครึ่งอ่ะก็อยู่ประมาณนี้ฮะโลครึ่งก็เป็นคือเมลอนใหญ่กับเมลอนเล็กเนี่ยเมลอนเล็กเนี่ยจะอร่อยกว่าครับเพราะว่าการกระจายน้ำตาลกันเนี่ยมันจะทั่วถึงกว่าลูกประมาณโลครึ่งเนี่ยลายมันจะสวยแล้วก็ลูกจะกลมครับต้องรสชาติดีมากก็เลยเข้าใจแล้วว่าเราไม่จำเป็นต้องปลูกให้ใหญ่ก็สรุปว่าใหญ่เกินไปก็ไม่ได้แปลว่าดีหรืออร่อยใช่ครับใช่ครับลูกกลางๆสักประมาณโลครึ่งบวกลบนิดหน่อยใช่ครับน่าจะอร่อยที่สุดใช่ครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาครับใช่ไหมครับลูกประมาณขนาดนั้นเนี่ยเมลอนเขาจะสร้างลายได้สมบูรณ์แบบแล้วลูกจะกลมเวลาเราเลือกเมลอนเราเลือกลายที่นูนๆแล้วก็ลูกกลมๆเนี่ยรสชาติจะดีกว่า
นะฮะอันนี้เป็นหนึ่งโรงเรือนที่ยืนอยู่นะฮะครับตรงนี้มีกี่โรงเรือนฮะทั้งหมดเฉพาะเมลอนครับปัจจุบันนี้มี2โรงเรือน2โรงเรือนครับก็ออกผลผลิตสลับกันไปสลับกันมาใช่ครับใช่ครับนะครับทางนี้เองก็ทำตัวเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยใช่ครับนะครับเรื่องของการปลูกเมลอนในโรงเรือนครับนะครับมีใครที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาสนใจในเรื่องนี้บ้างครับก็หลากหลายนะครับก็มีคนคืออย่างช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยก็จะมีคนที่ตกงานที่ต่างจังหวัดมาจากต่างจังหวัดเหรอครับทั้งในกรุงเทพและกรุงเทพด้วยครับก็มีสนใจที่มาทำเกษตรครับตลาดของเมลอนเนี่ยมันยังเติบโตอยู่ไหมฮะตอนนี้มันเพียงพอต่อคนที่บริโภคในตลาดจริงๆมันเป็นคนละตลาดกับในห้างนะครับที่ของเราเนี่ยฮะนะฮะก็เป็นแบบว่าพันสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ชัวพรีเมียมนะฮะรสชาติก็จะเฉพาะตัวครับนะครับดังนั้นคือผลผลิตจะออกมาไม่เยอะเพราะฉะนั้นจะจำกัดแบบมีไม่เยอะเพราะฉะนั้นเราเรื่องการขายเยอะไม่ค่อยมีปัญหาก็พูดง่ายๆคือเหมาะสำหรับลูกค้าคนที่เลือกที่จะรับประทานจริงๆใช่ทีนี้อยากจะรู้เหมือนกันว่าเวลาได้ผลผลิตเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าตรงจุดไหนที่มีการติดต่อกับลูกค้าให้บอกทางหน้าร้านก็ต้องติดต่อเดินเข้ามาเองเลยใช่ครับส่วนหนึ่งเราขายหน้าฟาร์มแล้วเรามีการแปรรูปผลผลิตด้วยเพราะว่าเราปลูกเมลอนเนี่ยเราไม่สามารถทำเป็นเกรด A ได้ 100% ครับจะมีเกรด B ด้วยแล้วก็มาแปรรูปขายเป็นน้ำปั่นก็มีบางคนเอาไปทำคุกกี้ทำอะไรทำขนมแล้วแต่ความตั้งใจที่จะทำได้ใช่ครับโอเคถ้างั้นน่าสนใจมากเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่สราวุธพาไปที่หน้าฟาร์มหน่อยว่าผลผลิตเป็นตอนนี้เป็นอย่างไรและรวมไปถึงมีการแปรรูปเป็นอะไรกันบ้างไปที่หน้าฟาร์มกันเลยครับมันก็ต้องอย่างนี้สินะอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรมันก็ต้องพิมพ์จากบางว่าเมลอนฟาร์มต้องมาถึงเดี๋ยวนะพี่สราวุธครับครับอันนี้คือเก็บมานานหรือยังก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ครับนี่คือ1อาทิตย์หรอครับเฮ้ยรสชาติยังดีอยู่เลยคือจริงๆอ่ะคุณผู้ชมผมเป็นคนที่ไม่กินเมลอนไม่ใช่สายกินเมลอนครับแต่วันนี้คนละเรื่องกับสิ่งที่เคยรับรู้มาเลยคือมันหวานมันหอมครับนะฮะและเชื่อว่าคนที่ชอบอยู่แล้วเนี่ยน่าจะชอบสายพันธุ์นี้ที่ผมกินอยู่สายพันธุ์อะไรครับอิชิบะโคจิอิชิบะโคจิใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์แท้ๆที่มาจากญี่ปุ่นแล้วก็โตที่ฟาร์มนี่แหละนะฮะที่พี่สราวุธจัดการให้อันนี้คือส่วนหนึ่งที่อยู่ที่ร้านใช่ครับนะฮะแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดมาซื้อก็คือจะซื้อเป็นลูกแบบนี้ครับเราก็จะเห็นว่าไซส์มันก็จะจุ่มจิ๋มจุ่มจิ๋มพอๆกันทุกลูกเลยใช่ครับนะฮะลูกจะกลมกลมแล้วลายจะชัดคราวนี้ให้หยิบได้ไหมครับเนี่ยมันก็จะกลมเนี่ยประมาณเนี้ยครับอย่างนี้เลยแต่ลายชัดจริงๆฮะลายชัดจริงๆอยากให้ดูลายนะฮะก็ลูกประมาณนี้อย่างนี้เราขายลูกเท่าไหร่หรือขายเป็นโลกิโลช่างกิโลกิโล150 บาทกิโล150 บาทนี่ก็ประมาณโลครึ่งประมาณฮะประมาณโลครึ่งก็200นิดๆใช่ครับเห็นบอกว่าต้องมาซื้อที่หน้าร้านเท่านั้นใช่ครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาที่จะไปเลยแล้วอย่างนึงเราทำในพื้นที่ด้วยเราต้องเฝ้าสวนถ้าเกิดว่ามาฟังกิจวัตรประจำวันที่พี่สราวุธทำในแต่ละวันเนี่ยก็คือเข้าไปที่โรงเรือนทุกวันเลยครับแล้วเข้าไปอย่างวันนี้มาตอนที่ฝนตกโรงเรือนก็จะไม่ร้อนมากครับถ้าปกติฝนไม่ตกโรงเรือนมันจะร้อนคือเข้าไปในมันจะมีแต่เหงื่อเต็มไปหมดเลยใช่แล้วภารกิจข้างในมันเยอะมากเยอะจริงๆรวมไปถึงแค่พี่สราวุธบอกว่าเข้าไปเพื่อผสมเกสรเนี่ยก็ 2-3 ชั่วโมงแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีเวลามานั่งเอาทุกอย่างลงกล่องหรือว่าไปส่งที่ไหนตรงไหนไม่มีใช่แต่ถ้าคุณส่งไรเดอร์มาเราโอเคใช่ใช่ทีนี้เห็นบอกว่าจำหน่ายไปเป็นแบบนี้แล้วมีจำหน่ายไปเป็นลักษณะของการแปรรูปด้วยครับเนื่องจากว่าจะเล่าให้ฟังว่าเราปลูกเมลอนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเป็นปลูกเกรด A ขายเป็นลูกได้อย่างเดียวครับจะมีเกรด B ซึ่งอาจจะอ่อนไว้หรือว่าอาจจะขนาดไม่ได้หรืออะไรพวกนี้จะต้องนำแปรรูปครับเพื่อเพิ่มผลผลิตโอเคมันอาจจะมีบางลูกที่หลุดไปนิดหน่อยใช่ครับอ๋อนี่เหรอที่แปรรูปนะครับเป็นน้ำปั่นอ๋อเป็นน้ำปั่นเดี๋ยวก็หาทานยากนะครับให้ดูนิดนึงอันนี้เป็นก็เรียกว่าเป็นเมลอนปั่นก็คือสายพันธุ์ญี่ปุ่นที่จุดเด่นคือกลิ่นกลิ่นเขาจะชัดแล้วก็จะได้ความละมุนแบบยังไง
แล้วต่างกันสายพันธุ์ไทยแน่นอนนะฮะจะชัดเลยก็พูดง่ายคือเอาลูกที่หลุดคุณภาพไปนิดๆหน่อยๆใช้คำว่านิดๆหน่อยๆนะครับเอาไปรวมกันดีกว่าไซส์ไม่ได้ไซส์ไม่ได้หรือว่าบางทีมันอาจจะน้ำเยอะเกินไปอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับเราก็เอาไปทำการแปรรูปอย่างนี้เป็นหนึ่งในการแปรรูปออกมาเดี๋ยวขออนุญาตชิมนิดนึงคุณผู้ชมผมแอบยิ้มอยู่ภายใต้หน้ากากคุณผู้ชมรู้สึกไหมว่าผมยิ้มอยู่คือเฮ้ยมันผมว่าอันนี้นัวแล้วนะพอมาเป็นเครื่องดื่มปุ๊บมันกินง่ายเข้าไปอีกครับละมุนนะมันละมุนเป็นเมลอนญี่ปุ่นแท้ๆก็คือน้ำปั่นขายดีมากแต่ช่วงก่อนโควิดเนี่ยนี่ขนาดบอกว่ากลืนไปหลายคำแล้วอะในปากไม่มีน้ำเมลอนปั่นแล้วอะเนี่ยมันยังนัวอยู่บนจมูกอยู่เลยอะนะฮะคือที่นี่หาสูตรเจอแบบอร่อยมากครับก็ผมถามนิดนึงสิครับโควิดเนี่ยมันกระทบกับ SME เยอะแยะเลยทุกธุรกิจบางที่ก็อยู่ได้บางที่ก็ลดขนาดบางที่ก็อยู่ไม่ได้เรากระทบกับเราไหมกระทบแน่นอนยังไงบ้างครับก็คือผลไม้นี่เมลอนนี่มันเป็นทางเลือกรองจากอาหารที่กินประจำเพราะฉะนั้นคนเลือกทานอาหารก่อนทานอาหารหลักก่อนฮะไอ้พวกไอ้อันเนี้ยอาจจะเลี่ยงได้ไม่ทานแต่กระทบต่อยอดเยอะไหมกระทบยอดด้วยกระทบต่อยอดที่เกิดจากการจำหน่ายแล้วก็กระทบต่อวิธีการจำหน่ายบางส่วนด้วยคือเมลอนมันเป็นผลไม้ซึ่งมูลค่ามันสูงราคามันแพงครับแต่ว่ามันไม่กระทบขนาดที่ทำให้เราปลูกปกติมันกลายเป็นล้มมันกลายเป็นล้มหน้าร้านไม่เกี่ยวคือโดยเฉพาะของเราเนี่ยขายได้แต่อาจจะช้าหน่อยใช้เวลาหน่อยครับไม่เหมือนแต่ก่อนเมื่อก่อนนี่ตัดปุ๊บไม่กี่วันหมดแล้วครับผมอันนี้ก็อาจจะใช้เวลาเพิ่มอีกสักวันสองวันครับแต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับผมนะเพราะว่ามันยังเก็บอายุการเก็บเนี่ยมันยังได้ระยะเวลาที่เรายังวางจำหน่ายได้อยู่สามารถใช้ตู้เย็นได้และอย่างหนึ่งแรงงานเราทำเองเราไม่ได้จ้างแรงงานใช่ทำคนเดียวที่นี่ก็ไม่ได้เพียงแต่การปลูกแค่เมลอนเท่านั้นนะฮะที่อยู่ในโรงเรือนแต่ว่าผู้ชมเห็นข้างหลังไหมผมแอบเห็นว่ามีองุ่นด้วยครับใช่ครับมันมายังไงอะครับคือเรามีโอกาสได้ไปอบรมการปลูกองุ่นที่มหาเกษตรก็ได้ความรู้มาแล้วก็คิดว่าในไทยเนี่ยปลูกได้ทุกพื้นภูมิภาคก็เลยมาทดลองปลูกก็ใส่พันธุ์อะไรครับอันนี้แบ็กโอปอลครับแบ็กโอปอลต่อไปจะเป็นสีดำนะฮะตอนนี้ยังสีเขียวตอนนี้สีเขียวอยู่ครับต่อไปจะเป็นแบล็กละครับจากกรีนจะเป็นแบ็กโอปอลครับพันธุ์นี้มันดียังไงถึงเอามาปลูกทนต่ออากาศทนต่ออากาศปลูกง่ายแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเขาจะนิยมปลูกแต่ที่การที่จะทำองุ่นจริงๆเนี่ยผมทำที่สวนที่อีกสวนหนึ่งที่บางแคเนี่ยจะเป็นหลากหลายพันธุ์ซึ่งจะเป็นพันธุ์ที่ไม่ค่อยมีคนปลูกเท่าไหร่แต่เขาปลูกแต่เขาเติบโตได้ในอากาศของเมืองไทยได้ครับได้ครับเพียงแต่ว่าอาจจะใช้เวลาตั้งแต่ตัดแต่งเนี่ยไปถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยนานกว่าปกติดังนั้นบางทีปีนึงอาจจะเก็บได้ไม่ถึง2ครั้งอาจจะครั้งเดียวแต่ว่าก็สามารถอยู่ได้แต่ว่าองุ่นทั่วไปอย่างแบ็กโอปอลนี่มันปลูกได้ทั้งปีไหมฮะปลูกได้ตลอดครับแต่ว่ามันเก็บได้ปีหนึ่งสองครั้งปีหนึ่งสองครั้งครับแล้วลูกเขาจะใหญ่กว่านี้ไหมครับตอนที่เป็นสีดำใหญ่ครับนี่คือครึ่งทางป่ะครับครึ่งทางที่ประมาณสองเดือนอ๋อนี่คือสองเดือนแล้วครับคือจะว่าไปที่เนี่ยปลูกแบบโรงเรือนของเมลอนเนี่ยก็ทำคนเดียวแล้วแต่เมื่อกี้ได้ยินที่สวนที่บางแคมะก็ทำคนเดียวอีกสองคนครับสองคนละอันนั้นใหญ่กว่านี้ชัวร์ก็ต้องอาจจะมีลูกมาลูกมือเพิ่มขึ้นครับนะฮะแต่ทั้งหมดผลผลิตทางนู้นเองก็ส่งมาที่หน้าฟาร์มทางนี้ด้วยใช่ครับนะฮะแล้วก็เป็นล็อตแรกๆที่ออกมาก็มีปลายปีนี้ที่จะออกมาเนี่ยก็ครับก็ว่าจะเปิดตัวฟาร์มแต่ก็ยังเพราะว่าเจอสถานการณ์โควิดก็คงอยากให้คนมาขายที่นี่อย่างเดียวอยากให้โควิดมันซาซากว่านี้ก่อนแล้วค่อยเปิดตัวฟาร์มอย่างเป็นทางการแล้วคงจะเห็นผลผลิตที่มันเป็นองุ่นอย่างจริงจังองุ่นเนี่ยต้องคนตัดเนี่ยเขามาเดินตัดเองในสวนอ๋อสมมุติผมสนใจอย่างเงี้ยผมต้องไปตัดเองเลยใช่ครับอ๋อเหรอฮะต้องเป็นอย่างนั้นระบบนั้นเพราะว่ามันจะเป็นอะไรซึ่งมันเป็นในการท่องเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยก็สร้างมูลค่าได้อารมณ์เหมือนเราไปเที่ยวต่างประเทศเนื้อไปสตรอเบอรี่เงี้ยห้อยตะกร้าใบหนึ่งแล้วเดินเข้าไปในสวนเลยใช่ประมาณนั้นฮะมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราตัดมาแล้วมาวางขายนี่มันดูเหมือนราคามันไม่ด้วยใช่ครับเป็นการเพิ่มถ้าตัดที่ต้นนี่คนจะมีความสุขในการตัดมีการถ่ายรูปมีอะไรเดี๋ยวนี้เขาจะเรื่องราคาเขาจะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ครับผมอันนี้กะวางไว้เป็นแบบนั้นเลยใช่ครับนะฮะเพราะงั้นก็เดี๋ยวรอดูติดตามดูจากเพจต่อไปหรือว่าติดตามจากพี่สราวุธต่อไปว่าจ
จะถึงเวลานั้นเมื่อไหร่เพราะเราก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่โควิดจะหมดไปสักทีครับนะฮะอันนั้นก็ก็เป็นสวนองุ่นที่ว่าผมว่าเป็นแห่งแรกในกรุงเทพนะยังไงครับที่ว่าองุ่นเป็นฟาร์มเปิดในเชิงพาณิชย์เนี่ยเพราะผมดูแล้วมันยังไม่มีคนทำและที่สำคัญคือมันอยู่ในกรุงเทพด้วยนะใช่ครับเรายังไม่เคยเห็นเลยนะใช่ครับเพราะว่าหลายคนก็คิดว่ามันปลูกไม่ได้แต่จริงปลูกได้ครับอาศัยเป็นโรงเรือนคล้ายๆกันไหมกับเมลอนใช่ครับใช่ครับต้องควบคุมเรื่องความชื้นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปคือปลูกเมลอนน่ะจนกลายเป็นกูรูเพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างโรงเรือนเพื่อที่ใช้ในการปลูกองุ่นจึงไม่ใช่เรื่องยากอาจจะมีการปรับแต่งนิดๆหน่อยๆก็หาข้อมูลจากสื่อต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยครับนะฮะคือเป็นกูรูขนาดไหนเป็นกูรูขนาดว่าเจ้าตัวเขียนหนังสือปลูกเมลอนน่ะปลูกเมลอนในโรงเรือนน่ะดูดิคือเขาปลูกจากการค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองทดลองด้วยตัวเองจนวันหนึ่งตัวเองกลายเป็นคนที่ให้ความรู้ได้เห็นไหมแปลว่าการที่อยู่ในวัยเก่าอายุมากขึ้นเวลาว่างมันเยอะขึ้นแต่ถ้าเราใช้รหัสเหให้เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้อะไรลึกรู้อะไรจริงและสิ่งเหล่านั้นมันก็ตอบรับกลับมาหาเราในการที่จะกลายเป็นอาชีพเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราสบายใจจันลงใจสุดท้ายมันเลยกลายเป็นมันเป็นยายุวัฒนะแบบหนึ่งไหมพี่สราวุฒิใช่ครับเนาะคือการทำเกษตรเนี่ยมันทำให้เรามีสมาธิแล้วก็ออกกำลังกายมีเวลาอยู่ครอบครัวไม่เครียดไม่อะไรไม่มีความกดดันอะไรเลยเนี่ยครับผมผมว่าสามารถสร้างความสุขให้ตัวเราได้แล้วมันสุขมากเมื่อสตางค์มันวิ่งเข้าสู่กระเป๋าเราอย่างนั้นคือสิ่งที่สุขที่สุดเลยใช่แล้วเราไม่ต้องเหนื่อยด้วยนะเพราะว่าสุดท้ายทำงานทั้งวันเนี่ยอาศัยเครื่องปุ๊บปุ๊บเปิดน้ำปุ๊บปุ๊บนิดหน่อยแล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างมันสบายๆแล้วโล่งใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่วนหนึ่งอย่าไปเหนื่อยเองทั้งหมดครับนะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นกูรูปลูกจนรู้แต่ว่าไม่ได้ปลูกแค่เมลอนไม่ได้ปลูกแค่องุ่นผมมองเห็นไปด้านนู้นนะมีปลูกผักด้วยครับใช่ครับมันมาจากไหนครับคือพอเราปลูกเมลอนไประยะนึงแล้วเนี่ยเราก็มาคิดว่าเราน่าจะปลูกอะไรหลายอย่างก็เลยฝากโอเคมันก็อย่างนั้นได้ด้วยเห็นมันเป็นพวกผักสลัดใช่ไหมฮะครับเลดโอ๊กกินโอ๊กปาเตเฮดคอสแล้วปลูกนะไม่ได้อยู่ในรางหรืออะไรนะอยู่ในกระถางใช่ครับแล้วยกกระถางลอยขึ้นมาจากพื้นด้วยครับมันเป็นเทคนิคอะไรป่ะครับคือ เราพอเราทำไปเราคิดว่าเราจะขายยังไงพอเรามันมีกลุ่มลูกค้าซึ่งสามารถซื้อไปปลูกเองได้เขาเห็นความน่ารักของก็ยกไปทั้งกระถางหรือว่า มีรายการบางรายการที่เขามาจัดอีเวนต์จัดงานที่ต้องไปจัดสวนงานแต่งเขาก็มาซื้อทีเยอะมากแล้วก็เขาบอกในกระถางนี่ดีเขาเปิดวางเลยถ้าในดินนี้มันไม่ได้ครับก็เลยแล้วอย่างหนึ่งมันเซฟเรื่องพลังงานแล้วเราเลือกขายกระถางตัวไหนแล้วก็หยิบออกไปแล้วก็บางคนก็ไม่เอากระถางก็ตัดไปแล้วก็สามารถที่จะเอาอันอื่นมาเวียนกลับมาใช้ได้อีกครับมาทดแทนได้ก็จะหมุนเวียนได้ดีเพราะปลูกใส่กระถางนี่กลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในคือจะมีตลอดเลยซึ่งแปลกว่าถ้าเราปลูกผักปลูกอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางทีไปถึงช่วงที่เขาเตรียมเขาก็จะไม่มีผลผลิตครับผมแต่เรานี่มันหมุนเวียนตลอดแทบจะแบบมาทุกครั้งมีทุกครั้งแต่ว่าปริมาณที่ไม่เยอะคือที่ตกใจคือว่าสำหรับการปลูกผักพวกสลัดหรือว่าสวนครัวต่างๆเนี่ยมันน่าจะไปเจาะกลุ่มคนที่ทำกับข้าวคนที่ชอบกินแต่ปรากฏว่าเมื่อกี้มีคำหนึ่งจากพี่สาวบอกว่ามันอยู่ในวงการอีเวนต์ได้ด้วยคือไปจัดบูธตกแต่งสวนอะไรต่างๆเนี่ยมันพ่วงไปได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบการปลูกในกระถางที่ยกลอยจากพื้นมันก็เลยไปตอบโจทย์เพราะว่ามันมีงานออกงานเกี่ยวกับเกษตรแถวเมืองทองธานีหรืองานการเกษตรกันแพงแสนวันนี้เขาก็มาเอาที่นี่ครับมาเอาต้นเมลอนที่นี่สะดวกสบายเลยครับก็เป็นอย่างเมลอนนี่สามารถออกงานได้ยกทั้งถุงไปได้เลยอ๋อใช่เพราะมันหนึ่งต่อหนึ่งอยู่แล้วก็ไปวางไม่มีลูกแขวนคนมาเห็นก็โอเคครับผมครับถ้าปลูกลงดินนี่มันไม่ได้คือทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะมันอยู่ที่ว่าคุณหยุดคิดหรือเปล่าถ้าคุณไม่หยุดคิดคุณพัฒนาอย่างต่อเนื่องมันก็จะได้วิธีการที่เหมาะสมแล้วบางทีความเหมาะสมที่เรามีมันไปเหมาะสมกับคนที่อยากได้พอดีมันก็ทำให้เราเป็นช่องทางในการที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความสบายใจได้เพิ่มเติมขึ้นไปอีกเห็นไหมครับคุณผู้ชมเพราะงั้นเวลาว่างเยอะขึ้นในวัยนี้อย่าหยุดที่จะคิดอย่าหยุดที่จะทำต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งสิ่งที่ทำอาจจะสวยงามเหมือนอย่างเมลอนอย่างที่พี่สราวุธได้ปลูกก็ได้นะฮะอ่ะสุดท้ายแล้วให้พี่สราวุธฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยที่อยู่ในวัยเก่าจะทำยังไงดีแบบชีวิตเวลาเยอะแต่ไม่รู้จะเริ่มกับชีวิตที่เวลามันเยอะขึ้นยังไงดีครับอย่างการทำเกษตรแบ
รูปแบบของเราเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเรื่องการเกษตรเลยก็สามารถทำได้แต่ถ้าคุณมีความมั่นใจแล้วก็มีความพร้อมที่จะทำนะครับมันไม่ยากเพียงแต่ว่าการลงทุนหรือการเริ่มต้นเนี่ยค่อนข้างจะมีอะไรที่มันซับซ้อนนิดนึงแต่ก็สามารถที่จะหาข้อมูลจากทางเราได้เพียงแต่ว่าจะไม่ใช่แบบซื้อเมล็ดมาแล้วก็โยนลงกระถางเลยอะไรแค่นั้นสเต็ปนั้นมันไม่ได้มีแค่นี้มีหลายอย่างซึ่งมันเป็นทักษะเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งมันยากไหมมันไม่ยากเพียงแต่ว่าต้องเริ่มต้นทำแล้วก็จัดระบบให้มันดีเราจะสามารถทำงานด้วยตัวของเราเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้แรงงานมากหรือไม่เหนื่อยกับมันหรืออาจจะคุณสุขภาพไม่ดีหรืออะไรเนี่ยพวกเนี้ยเนื่องจากอย่างเมล็อดเนี่ยเราปลูกในแนวดิ่งเนี่ยแทบจะยืนทำงานไม่ต้องก้มไม่ต้องขุดดินไม่ต้องอะไรเลยซึ่งแบกหามอะไรก็ไม่มีซึ่งมันเหมาะสำหรับคนอายุ50ขึ้นไปเนี่ยเหมาะครับก็ฟังจากประสบการณ์ที่ส่งท้ายไปเมื่อสักครู่นี้ของพี่สราวุธเชื่อได้เลยว่าไม่มีใครรู้อะไรดีตั้งแต่เกิดเพียงแค่ว่ามีเวลาใส่ใจแล้วก็ไปสู่ในสิ่งที่ต้องการอยากรู้นั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อจะได้เอามาเป็นกำลังใจและเป็นข้อมูลในการที่จะเริ่มทำสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตนะครับโดยเฉพาะวัยเก่าที่วัย50ขึ้นแบบนี้เวลามันเยอะอยู่แล้วอย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ไปเราทำอะไรได้ก็รีบทำเพราะบางทีความฝันบางอย่างไม่ได้ฝันมาตอนที่เราเกษียณแล้วแต่ฝันมาตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาววัยรุ่นแต่ไม่มีโอกาสทำสักทีเพราะการงานเอาเวลาไปหมดแต่นี่ฮะถ้าเกิดว่าตัดสินใจแล้วอยากจะทดลองปลูกเมลอนแบบนี้คิดว่ามีใจรักและอยากจะสร้างอาชีพในบ้านปลายชีวิตอย่างที่พี่สราวุธได้บอกไปที่นี่ก็ติดต่อให้คำปรึกษาได้ครับแวะเวียนมาดูได้หรือลองซื้อไปชิมดูก่อนก็ได้ว่ามันจะปลายทางออกมาเป็นแบบนี้นะครับพี่สราวุธยินดีคำแนะนำครับที่ผ่านมาก็มีผู้คนเข้ามาปรึกษามาอะไรค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็เอาไปประกอบอาชีพทำเป็นในเชิงพาณิชย์เป็นธุรกิจเป็นอะไรก็ประสบความสำเร็จกันเยอะใช่ครับใช่ครับก็ยินดีสนับสนุนเพราะว่าเกษตรเนี่ยมันเราไม่จำเป็นต้องผลิตเยอะแล้วไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่เยอะแต่มันสามารถที่จะทำได้แล้วเรามีความสุขแล้วได้เงินด้วยนี่แหละฮะคือความลงตัวของเกษตรถ้าเกิดเราทำได้นะครับวันนี้ขอบคุณกำลังใจดีๆมากๆเลยนะครับจากพี่สราวุธจันทพรมนะครับที่มาให้กำลังใจกับวัยเก่าที่ชมรายการอยู่ในวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเนื้อหารายการนะครับของวัยเก่าเล่าอาชีพกับผมวีระชัยกาญจนาธิติวรนะครับติดตามได้เป็นประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการติดตามใหม่ครั้งหน้านะครับว่าจะมาพบกับวัยเก่าท่านไหนและกิจกรรมหรืออาชีพอะไรที่เขาจะมาถ่ายทอดให้กับเราในรายการด้วยนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับวัยเก่าเล่าอาชีพ